และ4ท่านนี้ก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ในการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลศิริกิติ์ทั้งหมด4ท่าน3ท่านได้มีอาการเอ็กซเรย์ปอดมีอาการผิดปกติเล็กน้อยนะครับส่วนอีก1ท่านได้มีอาการท้องเสียแต่ก็ถือว่าต้องอยู่ในการดูแลรักษานะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขจริงๆของคนไทยกลับบ้านเนี่ยนะครับก็จาก6เหลือ4อยู่ที่โรงพยาบาลศิริกิติ์ทั้ง4ท่านนะครับมีเอ็กซเรย์ปอดมีความผิดปกติเล็กน้อยนะครับส่วนอีก134ท่านก็อยู่ในที่สถานดูแลเป็นที่เรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวจะมีการปฐมนิเทศเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจนะครับการมาอยู่ปรับพื้นที่ใหม่ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรทั้งกับตัวเองแล้วก็ทั้งญาติที่จะมาเยี่ยมผมจะพูดใน3ส่วนนะครับผมจะพูดในภาพรวมเดี๋ยวท่านผู้ตรวจสุเทพเพชรมากซึ่งเป็นผู้ตรวจสาธารณสุขเขตนี้จะพูดถึงขั้นตอนการดูแลของผู้ป่วยแล้วก็การจัดการคนไทยกลับบ้านทั้ง134คนทั้งผู้ป่วยนะครับว่าจะดำเนินการยังไงรวมทั้งจะมีการประเมินจากกรมสุขภาพจิตที่ส่งจิตแพทย์มาดูแลนะครับส่งฝั่งท่านพลโทประชาชาติสุริยสวัสดิ์ซึ่งเป็นรองเสนาธิการทหารเรือแล้วก็ท่านพลโทวิชัยมนัสสิริวิทยาเจ้ากรมการแพทย์ทหารเรือเนี่ยจะพูดถึงการเรื่องของสถานที่ในการดูแลญาตินะครับที่จะต้องมีกำหนดที่จะดูแลญาติอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เวลาจะกำหนดให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างญาติของคนไทยกลับบ้านทั้งหมดว่าเขาจะได้ติดต่อสื่อสารกันอย่างไรนะครับแล้วก็วันนี้ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะวิดีโอคอลมายังคนไทยกลับบ้านในช่วงเวลาบ่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ล่าสุดก็เป็นไปตามที่ผมเรียนเบื้องต้นนะครับก็คือว่ามีคนเป็นไข้แค่4คนนะครับลดจาก6เหลือ4นะครับ134คนก็ยังอยู่ในสถานพักฟื้นที่เราดูแลเป็นพิเศษส่วนนักบินลูกเรือนะครับก็เราเตรียมชุดที่เขาใส่ป้องกันแบบ 100% นะครับกับปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ที่บริการข้างในนะครับก็มีดูแลจากทีมแพทย์ที่กลับมาด้วยกันนะครับแล้วเราก็เติมชุดไปบริการนะครับชุดไปบริการคือเดิมมันมีแต่รักวิชาการนะครับวันนี้เราใช้พื้นที่ไปให้การบริการสำหรับเรื่องอาหารนะครับและเดี๋ยวจะเติมด้วยจิตแพทย์วันนี้ที่เข้าไปประเมินเพื่อที่จะประเมินว่าคือขณะนี้เราไม่ได้ให้เขาใช้โทรศัพท์นะครับเราจะประเมินความพร้อมเสร็จแล้วอย่างเร็วที่สุดน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับที่ให้เขาดำเนินการติดต่อกับญาติได้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ท่านผู้ตรวจสุขภาพได้พูดถึงขั้นตอนการดูแลทั้งผู้ป่วยแล้วก็คนไทยกลับบ้านที่พักฟื้นนะครับแล้วต่อจากนั้นให้ท่านรองเสนาธิการทหารเรือครับเชิญครับเรียนท่านรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือท่านผู้บริหารแล้วก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับก็ผมนายแพทย์สุเทพเพชรมากนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนตรงนี้นะครับทีนี้ในส่วนที่อย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้เรียนแล้วนะครับในเรา138คนเนี่ยเรามีกลุ่มที่อยู่ที่เดือนพักนะครับตรงนี้ก็134แล้วก็โรงพยาบาล4ท่านนะครับส่วนอีก16ท่านนั้นก็ทั้งลูกเรือทั้งทีมแพทย์นั้นก็โอเคก็เรียบร้อยไปปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับทีนี้ในส่วน134ท่านวันนี้เราได้ตรวจประเมินอาการเบื้องต้นทั้งหมดนะครับก็คือเป็นการตรวจโดยตรวจร่างกายทั่วไปพูดคุยนะครับประเมินภาวะเสี่ยงวัดไข้นะครับซึ่งตรงนี้ที่ตรวจโดยส่วนใหญ่ก็ทุกคนก็อาจจะมีเปลี่ยนที่สถานที่มีนอนไม่หลับบ้างนะครับอะไรต่างๆแต่ตรงนี้เดี๋ยววันนี้ทั้งหมดเราก็จะมีทั้งทีมทางด้านทีมแพทย์ทีมนักจิตวิทยาแล้วก็ทีมที่จะมาดูแลตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็รวมทั้งในส่วนที่กับทางกองทัพเรือที่ได้ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะดูแลเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆสถานที่นะครับแล้วก็เราจะมีตรงนี้ก็จะประเมินแล้วก็วันนี้ที่สำคัญก็จะได้ปฐมนิเทศนะครับปฐมนิเทศเพื่อที่จะได้
อธิบายการอยู่ร่วมกันแล้วก็ให้เกิดความเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันเพราะพวกเราก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อประเทศไทยที่รักของเรานะครับให้เขามาแล้วก็ปลอดภัยนะครับรวมทั้งญาติพี่น้องของเขาด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งคนไทยทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายนะครับทีนี้ขอเรียนถึง4ท่านที่อยู่โรงพยาบาลนะครับที่ตอนนี้นะครับโดยอาการวันนี้เช้านี้ก็ไม่มีไข้นะครับแล้วก็เราก็อาการทั่วไปก็ยังค่อนข้างดีนะครับแต่เดี๋ยวเราขอติดตามให้แน่ใจแล้วก็ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูซ้ำให้มั่นใจอีกทีเนี่ยตรงนี้ก็ท่านก็ขอติดตามแล้วก็ดูรักษาตรงนี้ที่ดีที่สุดนะครับในส่วนของทั้ง4ท่านนะครับถ้าพอตรงนี้หายดีแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาตรงที่เดือนพักอีกทีนะครับโดยระบบเป็นแบบนั้นนะครับมันในส่วนต่างๆตอนนี้ผมก็คิดว่าทุกคนก็ได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ได้พยายามเข้าใจซึ่งบางทีก็อาจจะมีบางงานที่ยังไม่สะดวกสบายบ้างนะครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยพูดถึงว่าโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้อะไรต่างๆเราก็จะมีระบบที่ให้เขาได้พูดคุยนะครับเป็นวิดีโอคอลซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวทางของทัพเรือก็เดี๋ยวคงจะมีที่จะบริการนะครับทางญาติทางอะไรต่างๆเพื่อได้ติดต่อกันได้จะได้ลดตรงนั้นแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะมีระบบที่จะประเมินความเสี่ยงแล้วก็ติดตามดูแลทุกวันนะครับจนกระทั่งครบ2 สัปดาห์นะครับขอเรียนเบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับผม